สวัสดีครับผมสุทธิศักดิ์สุจริตานนนอายุห1 1ปีสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวนัยนี้ในวัยห1 1ปีมีสิ่งสำคัญอยู่สองอย่างครับ 1. นึ่ยาลดกรดแก้ท้องอืด 2. องอยาหม่งเขียวช่วยคลายกล้ามเนื้อ,อยามปวดเมื่อยครับ Listen to the cloud เรื่องที่ the cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming up age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยหนุ่ สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age กับผมทรงกรดบางยี่ขันครับนี่เป็นรายการพอดแคสต์ของ The Cloud ที่เราจะชวนผู้คนในวงการต่างๆมาพูดคุยกันถึงจุดเปลี่ยนครั้งต่างๆในชีวิตและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวัยต่างๆนะครับติดตามฟังกันได้ทาง Spotify Apple Podcast s, แล้วก็ชมแบบมีภาพได้ทาง YouTube นะครับฟังแล้วคิดเห็นประการใดหรือว่าอยากให้เราชวนใครมาออกก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับ แขกรับเชิญของเราในตอนนี้ครับผมเป็นครีเอทีฟระดับตำนานของประเทศไทยเป็นคนที่มีส่วนสำคัญมากๆนะครับในการพาโฆษณาไทยไปปักธงในเวทีโลกทำให้คนทั้งโลกรู้จักงานที่เรียกว่าโฆษณาไทยนะครับตลอด20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่คนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในวงการโฆษณาเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันครับเขาก็ได้วางมือนะครับแล้วก็หันมาเป็นผู้กากับครับส่วนเขาจะกากับอะไรกากับอย่างไรนั้นต้องมาฟังกันครับกับพี่สุด สุทธิศักดิ์สุดติิริตานนครับสวัสดีครับพี่สุดครับสวัสดีครับก้องครับทุกวันนี้เลิกทําโฆษณาแล้วนะครับใช่ไหมฮะอยากสรุปแบบก็เลิกทําบริษัทโฆษณาเลิกทำเอเจนซี่ครับก็แต่ยังทําโฆษณาอยู่เป็นโฆษณาเพื่อสังคมครับคือคิดให้กับงานให้กับมูลนิธิหรือใครที่ต้องการความช่วยเหลือ แล้วก็ถ่ายทําให้ด้วยคนทาโฆษณาส่วนหนึ่งนะฮะในวัยในวัยกลางๆงเนี่ยก็รู้สึกว่าโหมันใช้พลังชีวิตเยอะเหลือเกินมันมันเดรนเอามันหมดเขาก็อยากจะออกกันเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าคนยุคพิสุ์ที่ผมเห็นนะฮะคือรีทายแล้วแต่ทุกคนยังไม่ยอมหยุดทํางานยังทํางานกันต่ออะไรทําให้พี่ๆยังไม่ถูกดูดพลังจนหมดฮะก็เวลาเราออกมาทําอย่างอื่นแล้วเนี่ยมันมันไม่เดรนนะเพราะว่าเออเรามาทําสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอะครับเราก็จะมีความสุข เราก็ได้ทาจริงๆแล้วโฆษณามันเป็นคอมเมอร์เชียลอาร์ตหมายถึงว่ามันก็ไม่ใช่พียวอาร์ตใช่ไหมฮเพราะว่ามันมีมีแบรนด์เราทําให้กับลูกค้าเรามี KPI เรามีเป้าหมายมี objective มีระไรชัดเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานบริษัทโฆษณาจริงๆเนี่ยมันทางานบนเงื่อนไขเยอะ condition เยอะเมื่อเลยเครียดเมืนถ้าทำเป็นนานมันก็มีสิทธิ์ที่จะ d r a นะครับหมายถึงว่าหมดแรงได้เหมือนกันนะครับถ้าถ้าโดนแก้บ่อยๆนะครับแต่ครนี้ถ้าเกิดคนที่รีท i r แล้วหรือเกษียณแล้วหรือออกมาทำอาอื่นแล้วนี่มันเงื่อนไขพวกนั้นมันหายไปหมดแล้ว อืมครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นยุคก่อนทุกคนในวงการคงทราบดีว่าพิสุดเป็นคนที่สุดกับงานสุดๆเหมือนตามชื่อนะฮะสุดทํางานต้องได้รางวัลต้องต้องเป็นงานที่เป็นเลิศมากทุกวันนี้เวลาทํางานเพื่อสังคมเป้าหมายมันยังสุดแบบนั้นอยู่ไหมพี่มันเป็นคนละอย่างแล้วคือเราเราเรียนรู้ชีวิตมันผ่านอะไรไมาเยอะครับครับคือรางวัลตอนนี้มันต,ตัวเองตอนนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่องรางวัลแล้วนะฮะแต่ถามว่าตอนนี้เป้าหมายคืออะไรพ่องทำงานเพื่อความสุดยอดของตัวงานอยู่ ก็คือถ้ามีโอกาสได้คิดงานก็ต้องคิดงานที่มันเป็นเกรดเวิร์กอย่างพี่ๆที่เกษียณออกไปแล้วเนี่ยนะฮะก็จะทํางานของตัวเองก็จะมีชื่อบริษัทของตัวเองชื่อสตูของตัวเองพิสุดิ์ไม่มีทํางานในนามบุคคลนาททาในนามนายสุทธิศักดิ์ใช่ครับไม่อยากทําบริษัทหรือตั้งชื่อแบรนด์ของตัวเองแหรพี่ไม่ทำแลวครับเพราะว่ามันพอแล้วนะครับที่จะเราะั้นเราก็จะกลับเข้าไปในวงวนเดิมนะครับการตั้งบริษัทหรือการทํางานในบริษัทคือนั่นนคือเป้าหมายของทางธุรกิจนะฮะ จะทำมันจะทาให้เรากลับมามีความเครียดอีกครับพิสุทธิ์เป็นนักเล่าเรื่องชั้นยอดนะฮะเอาเป็นนักเขียนด้วยเป็นครีเอทีฟที่ผ่านมาทํำซอรีร่บอร์ดต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็วันนี้โดดมาทํางานกํากับพิสุทธิ์กากับได้เหรอพี่โอ้ก็น่าจะได้อยู่นะ <laughs> <laughs> เออกำกับหนังโอเคนะแต่กำกับกำกับไม่ใช่พุ่มกับเส้นนะครับก้ <laughs> องก็กำกับหนังก็จริงๆเราอาชีพโฆษณามันสอนให้เราเป็นซูเปอร์วิเซอร์ มาตลอดแล้วเราทำสตอรี่บอร์ดมาเป็น20-30ปีเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับเราเล่าเรื่องด้วยภาพวิชวลสตอรี่เทลิ่งมาตลอดเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาทำภาพยนตร์หรือเล่าเรื่องมันก็ไม่น่าใช่เรื่องยากแล้วอ่าทีนี้ผมว่าผู้ฟังอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะล้วสุดกํากับอะไรหนังที่ว่ามันคือหนังอะไรหรือโฆษณาอะไรฮะมันคืองานประเภทไหนดีปัจจุบันเลยใช่ปัจจุบันฮะก็ ปัจจุบันทําหนังเพื่อสังคมช่วยมูลนิธิรามาธิบดีอยู่นะแต่เป็นหนังที่เห็นเป็นผู้ป่วยยากไร้อะไรอย่างงี้ก็เป็นหนังที่ทําให้อยู่ถือว่าเป็นหนังโฆษณาใช่ครับโฆษณาหรือโครงการสร้างระดมทุนเพื่อสร้างอาคารใหม่มูลนิธิรามาอะไรเงี้ยก็คือหนังที่ผมทํนะหรืองานระดมทุนเพื่อช่วยผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งไปด้านโวะผู้ป่วยแผลไหมอะไรก็คืองานที่เราที่ผมเลือกที่จะไป ช่วยทําให้กับมูลนิธิเหล่านั้นรับเหมาตั้งแต่ครีเอทีฟใช่ฮาก็คิดนังคิดไปจนถ่ายเสร็จครับนั่นคือหนังโฆษณาแต่ว่าสุดยังทําซีรีส์ด้วยอ,อ๋อทําครับ <laughs> ยังไงครัพี่ทำทำซีรีส์นี่มันยังไงพี่ปีปีที่ผ่านมาก็ลองทําภาพยนตร์ดูทําเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ก็มีไอเดียขึ้นมาครับว่าออถ้าเกิดเราคิดซีรีส์ที่เกี่ยวกับอาหารที่เกี่ยวก,กับท่องเที่ยวับ เป็นฟู้ดด็อก ument รีดรามา่ามันจะรวมมันเข้าไปเป็นยังไงดีก็เ,เลยคิดเออสตอรี่ขึ้นมานะฮะเป็นพล็อตเรื่องของซีรีส์ชื่อว่าโชเฟอร์เชฟนะครับก็เป็นเรื่องของเชฟอันนั้นคือที่มาคือตั้งแต่ตอนที่เกิดโควิดับนะเพราะว่าเห็นข่าวว่าคนที่เป็นทำร้านอาหารนกปิดกิจการไปเยอะใช่ไหมครับก็เลยคิดพล็อตขึ้นมาว่าเป็นเรื่องราวของเชฟหนุหม่มคนหนึ่งที่ต้องปิดกิจการร้านอาหารไปเพราะว่าพิษของโควิดนะฮะ แล้วก็หันตัวเองไปเป็นคนขับรถครนะคนขับลิมูซีนนะเพื่อพาผู้โดยสารท่องเที่ยวไปทั่วประเทศไทยรับจ็อะครับนะครับตลอดเวลาช่วงนั้นก็เลยคิดว่าเออน่าจะสนุกดีนะแล้วมันน่าจะสร้างกําลังใจให้กับคนที่ดูได้อะไรเงี้ยอินสไ์ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันควรจะทรานส์ฟอร์มตัวเองไปเป็นอะไรก็ได้ถ้าใจเราอยากจะเป็นอ่ะนะฮะไอเชฟคนหนึ่งที่มันไม่มีงานแล้วมันก็สามารถไปเป็นคนขับรถได้แล้วก็ยังสนใจเรื่องอาหารอยู่นะครับ มันก็จะเกิดดราม่าขึ้นระหว่างผู้โดยสารกับตัวเขากับจังหวัดที่ไปนะแล้วก็อาหารต่างๆที่ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรถทริปเพราะคนคนไทยควรเดินเที่ยวเมืองไทยผมว่าเป็นรถทริปที่น่าสนใจครับ,รบเ,ขเขาว่ากันว่าเวลาครีเอทีฟหรือคนทคนาําโฆษณาหรือผู้กับโฆษณาไปทําหนังนะฮะมันจะมีความดีเทลของโฆษณาอยู่เพราะว่าโฆษณามันมีเวลาสัาน้นมันจะมีดีเทลมากมายนะ,ะแล้วก็เนี้ยบมีลูกเล่นอยู่มากมายในหนังแต่ว่า ข้อกังวลคือหนังโฆษณามันสั้นเอาอยู่ง่ายแต่พอขยายยาวอาจจะเอาไม่อยู่พิสูจน์เจอเจอเงื่อนไขแบบนี้บ้างไหมฮะว่าสไตล์พิสูจน์จะมีความเป็นโฆษณาอยู่ด้วยก็มีคนพูดถึงเหมือนกันนะฮะว่าทําไมทําหนังมาแล้วดูเป็นหนังโฆษณามันก็เป็นเรื่องธรรมดามั้งคือเราเป็นแบบเราเป็นอาร์ตไดอะหมายมนึงว่าเราเนี้ยบอะค<อ>รีเอทีฟมันจะเนี้ยบไปหมดค,คือจะถ่ายก็คือแต่ละซีนก็ต้องบล็อกอะครับคือต้องบล็อก,อออกเป๊อะ ใช่ไหมว่าจะถ่ายยังไงแสงยังไงครับกล้องอะไรเลนอะไรคุยกันแล้วคุยกันอีกเปลี่ยนลเลนแล้วเปลี่ยนเลนอีกคือกว่าจะถ่ายได้คือเหมือนกับมันเหมือนหนังโฆษณามันวางแผนนานพรีโพนานแล้วก็บทสคริปอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันผมว่าดีนะเพราะว่ามันทําให้งานมันเนียบขึ้นแทนที่จะถ่ายมาแบบฉับฉวยนะครับซึ่งจริงๆเราก็ก็ชอบที่ให้มันเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าพอมาทําเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยมันเวลาถ่ายมันสั้นครับ มันหลายคิวแล้วมันต้องรีบนะฮะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่เราคนเดียวมันขึ้นอยู่กับนักแสดงด้วยชื่นห้วยดินฟ้าอากาศด้วยใช่ไหมกล้องอาจจะถ่ายซีนนี้ได้แป๊บเดียวเพราะเดี๋ยวฝนจะมาต้องเพนไปย้ายไปอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้เราต้องปรับตัวนะครับแต่ถามว่าความเนียบดีไหมความเนียบดีถ้าเราดูหนังหนังดีๆก็ส่วนมากจะเนียบทท้านั้นนะครับเพราะมันต้องมีเวลาทํางานถ้าเราสุกาวเผากินหัวมาไม่ดี นะครับมันก็ไม่ไม่สวยงามมันก็เป็นศิละปะนะมันควรจะสวยแล้วก็คนท,นาทําโฆษณาที่ที่ทำงานคอมเมอร์เชียลมาตลอดแล้วก็เวลาสั้นๆคือ30วินาทีหนึ่งมาตลอดเนี่ยมักจะมีความฝันว่าอยากทําหนังไทยทําหนังใหญ่แล้วกันเนาะทำหนังแบบเข้าโรงหรือเข้า Netflix อะไรเงี้ยนะฮะพิสุทธิ์มีความฝันนั้นไหมพี่โอ้นี่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับยอย่างคิดเลยว่าเอ๊ะมามาทำโฆษณาแล้วมันสั้นไปนะอยากทาอะไรยาวๆเมื่อก่อนเวลาเขียนเลยก็จะเขียนยาวอย่างตอนที่ทําหนังแบล็ k แคทก็ทํามายาว สองนาทีครับคือเป็นคนชอบทําอะไรยาวๆครับพอาม,มาทําสั้นๆแต่ผมก็ถูกสอนมาให้ทําอะไรสั้นได้นะ่ะคือจําได้ว่าตอนที่อยู่กิวี่ะครับเจ้านายก็เจ้านายฝรั่งครับเจ้านายชื่อชื่อแบริโอเว่นนะครับอืบก็จะ <ตำ S 1> สอน,นว่าทุกอย่างเวลาเราคิดเนี่ยจะหนังจะสามสิบจะสี่สิบห้าจะหกสิบให้คิดจากสิบห้าวิก่อนเสมอเพราะมันไอเดียมันอยู่ตรงนั้นแหละก้อนไอเดียถ้ามันเพียวเนี่ยนะแล้วค่อยอิเลเบเรตมันค่อยขยายมันออกไป แ,แก่นของไอดีต้องอยู่นะต้องเล่ามาให้ได้ก่อนในสั้นๆภายในสิบห้าวินะภาพเป็นเราก็ถูกสอนให้คิดหนังแบบวันซิงเกิลช็อตให้เล่าเรื่องมาได้แล้วเข้าใจเลยครนะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องใส่ไข่ใส่อะไรเพิ่มเข้าไปก็คือขยายมันออกมาอนะครับเป็นพอเราต้องมาทําอะไรที่ยาวขึ้นเราก็จะรู้ว่าเอออะไรจําเป็นอะไรไม่จำเป็น,ปนแต่เวลาทําหนังโฆษณารเราจะรู้เลยเต้องตัดอะไรออกไปที่ไม่จําเป็นครับที่มันเกินแล้วอ,อยากทําหนังใหญ่ไหมพี่อยากสิครับก็มีโอกาสจะได้เห็นไหมฮะก็ พยายามทําอยู่นะพยายามาหาหาเรื่องหรือทําบทดีๆกันอยู่นะครับเพื่อที่ที่จะทําฟีเจอร์นะครับว่าหนังใหญ่ผมว่าสําหรับตัวพี่เองที่ที่ทํางานโฆษณามาสามสิบปีถ้าต้องมาทําภาพยนตร์มันก็เหมือนแบบเรียนปหนึ่งใหม่อืมนะฮะเราก็ต้องคิดว่าเราเราไม่เคยทําเราไม่มีประสบการณ์เราไม่เก่งเรายังไม่รู้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่ครับชอบครับชอบที่จะทานฟอร์มตัวเองทําในสิ่งที่ ที่ตัวเองแบบงงเง่าเหมือนทั้งทาไม่เป็นอ่ะแล้วดูดีมันจะทําได้ไหมถ้าเกิดเราตั้งใจจะทําเพราะเราเชื่อว่าคนเราถ้าตั้งใจจะทําอะไรจริงๆมันต้องทําได้สิครับแต่มันต้องมีความตั้งใจสูงนะฮะก็พยายามอยู่ครับอ่ะทีนี้เราพักร่วงช่วงชีวิตปัจจุบันวัยหกปีไว้ก่อนนะฮะขอย้อนกลับไปคุยเรื่องอดีตกันสักหน่อยว่าเอส้นทางชีวิตจากคนที่เคยบ้างานมากๆจนสนใจแต่งงานสนใจแต่ตัวเองหลงลืมเพื่อนพี่น้อง จนกลายเป็นคนที่หันมามองคนรอบตัวมากกว่าเป้าหมายความเป็นเลศทางงานเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันนะฮะนี้ถ้าจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนแรกในชุดของพิสุทธิก็คือตอนเข้าสับปัจจุลาใช่ใชใชฮะมันเปลี่ยนชุดพิสุทธิ์ยังไงฮะก็ก่อนนั้นนไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มองคณะสถาปัตย์เลยนะอตอนแรกก็คือวาดรูปอะโตมากระจาได้อยู่โรงเรียนสาธิตก็วาดรูปมาตลอดครับก็เหมือนแบบชอบวาดรูปวาดอย่างเดียวเลยแล้วก็เหมือนเป็นคนที่วาดรูปดีะ ได้คะแนนเยอะในวิชาวัดเขียนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออน่าจะไปเรียนจิตรกรรมมัง้งใช่ไหมฮะแล้วก็บอกคุณแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเอ็นแล้วเนี่ยศิลปกรเนี่ยจิตรกรรมแม่ก็ขับรถพ,พาไปพาไปถนนสีพญาแถวนั้นจะมีแกลเลอรี่เยอะเมื่อก่อนก็ <c oughs> จะพาไปดูแล้วให้ดูสภาพแกลเลอรี่สภาพคนที่เป็นศิลปินพวกเนี้ย <c oughs> จะไปเป็นศิลปินเราต้องมาอยู่อย่างนี้นะนะคน รุ่นแม่เขาเรียกว่าเออเป็นศิลปินต้องกินเกลือนะจะกินได้มผมก็เลยเกิดอาการกลัวนะว่าต้อง,องกินเกลือมันจะเค็มอย่างเดียวอะ่ะคือไม่มีจะไม่มีอะไรกินเนะเพราะเราก็ชอบกินนะับแม่ก็ทําสําเร็จก็เลยคิดว่าเออถ้าเป็นจิตกรมันจะลําบากอย่างนี้เหรอ,อใช่ไหมก็เอา้าไม่ไม่เอาก็าได้เขาบอกวาเนี้ดูสิเป็นสถาปนิกเห็นนแมกโก้เลยก็ปูกไทยทางานเขียนแบบนั่งเขียนแบบอะไรเงี้ยเอเอข้าสสาป,ปัดเถอะก็เลยเอา อาเอาไปติวติวฟิสิกส์ติวเลขติวอะไรครับเพื่อเข้าแต่ผมเรียนสายวิทย์อยู่แล้วนะ,ะครับแล้วก็ไปสอบเข้าสถาปัต์ซึ่งจริงๆก็ไม่ไม่น่าจะรอดนะเพราะคำนวณกับฟิสิกส์นี้อย่าง,างห่วยคือไม่รู้เรื่องเลยนะฮะก็วาดรูปอย่างเดียวก็หวังว่าคะแนนวาดรูปจะทําให้เราเข้าเข้าได้แล้วก็เอนติดสถาปัต์นะครับแล้วเข้าไปวกเข้าไปพอไปเรียนปั๊บก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่ามันไม่ไม่เห็นเหมือนเลยอะ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เป็นเส้นๆมองก็ไม่เห็นมองไม่เห็นมิติเลยมันสามิติแล้ววาดอยู่บนกระดาษไม่เป็นตึกได้ไงแล้วจะมีสเปซตรงกลางคือไม่เข้าใจเลยนะฮะแล้วก็มันไม่มีอะไรอินสปายเราเลยอ่ะว่าจะทำอาคารให้สวยมาแล้วมันมันได้อะไรอ่ะเพราะออกไปข้างนอกก็ไม่เจอเจอตึกแถวเจออะไรคือเหมือนแบบคือเราไม่อินกับมันรจริงๆแล้วมันมีมันมีสถาปัตยกรรมไทยมีวัดมีอะไรที่จริงๆแล้วเราควรจะเห็นคุณค่าของ ดีไซน์เหล่านั้นแต่เพียงแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กอะ่ะเราก็จะไม่มองไม่ได้สนใจนะฮะก็เลยไปถ่ายรูปแทนเพราะว่าชอบถ่ายรูปแต่ตอนเรียนหนังสือแล้วไงฮะทำชมรมถ่ายภาพแล้วก็เลยออกไปถ่ายภาพเป็นถ่ายภาพอาชีพตลอดเวลาห้าปีก็เรียกว่าพอจบจบมาก็เลยคิดว่าจะเอาดีทางการกลายเป็นช่างภาพนี่แหละใช่ก็เลยเอาพอร์ตฟิลิโอถ่ายรูปซึ่งมีพอร์ตเกรีโอลานะครับบอร์ดเป็นพอร์ตฟิลิโอก็เป็นแฟชั่นว่างถ่าย คอมพิวเตอร์บ้างถ่ายนู๊บ้างฮิวพอร์ตเนี่ยไปสมัครงานที่เอเจนซี่เพราะคุณพ่อบอกว่าน่าจะไปอยู่บริษัทโฆษณานะความคิดของผู้ใหญ่คือให้ทํางานบริษัทเพราะว่าน่าจะมั่นคงเอเจนซี่นี้น่าจะเวิร์กก็หอบพอร์ตไปสมัครงานที่บริษัทเดนสือประเทศไทยนะฮะแล้วว่าบอกวเขาถามมาทำระบบสมัครเป็นช่างภาพเขบอกไม่ได้แล้วมีช่างภาพอยู่แล้วสองคนเราไม่ได้รับแต่อยู่จบ คนญี่ปุ่นนะฮะเจ้านายญี่ปุ่นเจ้านายเก่าเขาบอกจบอาร์เคเต็กมานี่วาดภาพได้ไหมลองวาดดูซิแล้วเขาก็ให้เราลองวาดภาพครับวาดคีวิชวลวาดภาพคนนั่งในรถแล้วรู้สึกสบายรถมันนุ่มคุณนึกถึงภาอบอไล่ยผมว่าพี่ก็นึกไม่ออกว่าวาดอะไรดีวะรถถ้าเป็นรถหรูๆนั่งเบาะหลังมั้งเบาะหลังแล้วมือถือบุหรี่ขี้บุหรี่ยาวโค้งแล้วไม่ไม่หล่นไหมอะไรเง<ห>ี<ห>้ยโอ้นี่เป็นอัดชัด ก็คิดเป็นภาพแบบนั้นนะแล้วก็วาดให้เขาดูแล้วเขาก็ให้วาดตอรี่บอร์ดเป็นหนังแบบสามสิบวินาทีสิบห้าวินาทีก็วาดเป็นช่องเาช่องเล่าเรื่องปรากฏว่าปรากฏเขารับรับเป็นวิชวลลเซอร์เป็นคนวาดภาพแสดงว่ามันมีเชื้อการเล่าเรื่องอยู่แล้วในตัวน่าจะประมาณนั้นนะเพราะว่าคือเราวาดด้วยภาพเราเล่าไงแมหมือนว่าเราสามารถวาดคนนั่งถือปรีหรือวาดรถกําลังวิ่งหรือรถกําลังกระโดดใช่ไหมคือ ภาพในหัวเรามันชัดเราก็เลยวาไดไปได้เขาเลยรับเป็นวิชวลไลเซอร์ซึ่งเมื่อก่อนยังไม่รู้วิชวลไลเซอร์คืออะไรรพอ,พ,อพอเข้าไปแล้วก็ถึงรู้ว่าอ๋อต้องวาดภาพสวยๆเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยสาิกว่าปีแล้วเนี่ยคนที่เป็นวิชวลไลเซอร์ส่วนมากจบเพาะช่างก็คือไม่ได้ใช้เพนเตอร์หรือไม่ใช้โฟโต้ช็อปนะฮะมันก็ต้องใช้กระดาษแล้วก็ใช้มาเกอร์วาดกัะดาษปากกานิจิเส้นเล็กๆแล้วปาดมาเกอร์นะซึ่งยากมากเพราะว่ามันไม่ใช่สกิลที่เราวาด เพราะอยู่สถาปัตย์มันใช้สีหมึกกับผู้กันกับดินสอคอนี้พอต้องวาดมาเกอร์ก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดแต่ก็ก็เรียนรู้จากพี่ๆที่ก็เป็น art director กับ visualizer แล้วก็วาดวาดจนได้ครับเป็นมาเกอร์ไม่ไม่ทราบคุณกล้องทันไหมรุ่นที่ใช้มาเกอร์ทันทันใช่ไหมครัโคปิกที่ยออะไรกนั้นแหะสนุกมากเลยเพราะมันสามารถทูถูทูแล้วก็ผสมสีได้นะฮะก่อนที่จะมาเป็นโปรแกรมเพนเตอร์ปัจจุบัน อน,นั่นก็เป็นการก้าวเท้าเข้าสู่วงการโฆษณาครั้งแรกจากตำแหน่งวิชวลไอเซอร์แล้วจุดเปลี่ยนครั้งถัดมาในชีวิตคืออะไรพี่เปลี่ยนก็พอทํางานโฆษณามาแล้วขยายใหบริษัทมาเรื่อยสองสามบริษัทเพราะว่าเป็นครีเอทีฟจังฮะอยากเป็นครีเอทีฟใจจะขาดเลยอตอนนั้นจําได้ว่าเป็นวิชวลไอเซอร์อยากเป็นอาร์ตไดมากแต่ก็ไม่ให้เป็น<อ>ก็เลยออกเลยอไ <laughs> ปสมัครเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ที่บริษัทลินทัส ประเทศไทยจาได้เพราะว่าอยากเป็นอาร์ตไดมากรู้สึกว่าโอ้ยวิชวลลเซอร์วาดอย่างเดียวไม่ได้คิดคืออยากคิดมากคันมากแต่ก็สนุกดนะครับตอนอยู่เดนสืเซอร์กวาดรูปเสร็จก็เอาไปคุมก็เหมือนได้เป็นแล้วล่ะไปคุมถ่ายบรชัวถ่ายลิฟเลตนะฮะซึ่งจริงๆแล้วต้องผมว่าผมได้สกิลบางอย่างอะไรจากการทํางานหนักในช่วง2อสปีแรกมากเพราะว่าต้องไปจัดสินค้าเพื่อถ่ายแคตตาล็อกไปถึงก็ตอนนั้นทำโฆษณาห้างไทยไดมารูนก็ต้องถึงเรื่องโยน สินค้าเต็มไปหมดเลยเครื่องสาอางมาเซตนี้เครื่องสำอางเซตนั้นน้าหอมผู้ชายน้าหอมผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วให้จัดมีลิมโบเล็กๆให้แล้วให้จัดจัดถ่ายแคตตาล็อกปีใหม่แคตตาล็อกคริสต์มาสมันทําให้เราได้ฝึกว่าเออจะจัดไงวะของเรื่องสิบชิน้นไอ้นี่ก,ก็กลมไอ้นี่ก็เหลี่ยมจะวางไงอะ่ะก<ม>็ต้องไปศึกษาดูอ๋อมันต้องจัดอย่างนี้เองคอมโพสิชนะันเป็นสามเหลี่ยมวางอย่างนี้มันถึงจะถ่ายรูปสวย<ม>ใช่ไหมแบ็กกราวน์จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นสกิลบางอย่างที่มันถูกสอนเรามาจนทุกวันนี้ ซึ่งจริงก็ก็ถือว่าได้ประโยชน์นะครับจากการวาดภาพมาเป็นการคุมถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราชอบถ่ายรูปอยู่แล้วจุดเปลี่ยนก็คือหลังจากนั้นก็คือมันมีหนังสือตีพิมพ์บทความของเดวิดโอคิวีออกมาชื่อโอคิววี่ออนแอปไทซิ่งผมจำได้เลยพิมพ์แปลครั้งแรกในหนังสือคู่แข่งรู้จักหนังสือคู่แข่งไหมรู้จักรู้จักแปลมาเพราะอ่านว่าตกใจเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอโฆษณามีทฤษฎีด้วยเหรอใครอะเดวิดโอคิวว่อะ ทำไมเขียนเก่งเงี้ยทำไมโฆษณาถึงลำ้ำเงี้ยนะ่เสียงที่ดังที่สุดในรถโรลส์อยคือเสียงมาจากเข็มนาฬิกาเฮ้ยคิดไม่ได้ไงว่าตายแล้วใช่ไหมเรายังไงถึงจะทําได้เนี่ยไปอยู่บริษัทนี้เลยดีกว่าก็ขวนขวายตะเกียร์กายไปสมัครงานที่โด V ิวีเพื่อหวังว่าจะได้เรียนรู้ตามทฤษฎีของเดวิดเดวิวีก็เป็นสปาร์เป็นอาร์ดเด์ครับอาร์ดเรคเตอร์ก็ได้ได้งานเพราะเรามีพอร์ตฟิลิโอแล้ว นะก็อยู่กิวี่ประมาณ7ปีนะฮะโอเคกี่ก็เป็นทั้งอาร์ต r e c t o เร o เตอร์คอปเปรเตอร์เป็นหมดเลยครับคอปเปอรเตอร์อยากเป็นเพราะว่าแค่สงสัยว่าจะเป็นได้ไหมก็เลยหันไปเขียน Copy แทนก็เลยต้องไปเรียนรู้ใหม่หมดอีกตอนหนึ่งอีกพอดีพอดีที่กิวี่มีเจ้านายที่เป็นรีเจนเตอรคนชื่อนิวเฟรนช์เข้ามาแล้วเขาคงถูกเส้นอะผมว่าเพราะว่าผมแบบขี้สงสัยชอบถาม เขาเลยเอ้ยไอ้บ้านนี้คงดีครก็เขาเลยเรียกมาสอนนะฮะเขาเป็นปรมาจารย์ของ c o p y w r i t i n g เขาก็สอนเขียน c o p y สอนให้ดูงานด้วยพอดีเราขี้สงสัยแล้วชอบพู้สังกฤษก็งูหัวปลาก็ไปถามเขาเขาก็เลยสอนหมดเลยและช่วงหลังก็ออกมาทำบริษัทรู้ให้กวิชื่อรีเซิลก็เลยทำได้มีโอกาสทำโฆษณาสินค้าโลเคอลอย่าง black cat whiskey คือย้ายตามอยู่ที่รีเซิลคือ ผมยกมืออาสามาอยู่รีเซาเองเจ้าหน่ายคุณสุนันทาชวนว่าเออมีทําบริษัทลูกนะสนใจไหมอยากมาทำไหมก็เลยย้ายไปทําดูในวัยสามสิบสามอะไรเงี้ยครับซด <19 S 1> ือเก้าเก้าห้าครับผมอายุสามสิบสามไปแล้วย้ายเลยอ่่าซึงเพราะว่าที่บริษัทใหญ่เมนเจอนซีอย่างวิวิมีเครดิตอยู่แล้วเจ็ดคนผมก็คิดว่าเออจะเป็นหนึ่งในเจ็ดหรือว่าเป็นหน,นึ่งในหนึ่งดีกว่าเนี่ย วัดดวงเลยคนกล้าตายหนเดียวก็เลยไปยกมือไปครับ <c oughs> ไปลองดู <c oughs> แต่ก็นึกอยู่ในใจว่าทำไงอะ่ะยูเอ็นซีอะไรไม่รู้ลูกค้าลูกค้าไทย <c oughs> คิดงานไหวไหมก้กงไปแต่มีพาร์เนอร์พาร์เน,เนอร์ดีนะครับคุณเดชาเป็นพาร์เนอร์เก่าผมก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตั้งเป้าวัดเออลองทำดูนะแต่ในใจเหมือนคิดว่าเออทำทำอะไรก็ได้ว่าทำให้ให้ดังกับบริษัทแม่ให้ได้ อ่าคนหนุ่มในวัยนั้นใช่มีความทะเยอทะยานมันมีความมันแบบมีอีโก้เยอะมีความทะเยอทะยานเยอะครับอืมก็เลยเป็นรูปแบบของการคิดงานที่แบบเขาเรียกอะไรแอนท้ยอเวทไทซิ่งอ่ะก่อนก่อนจะไปบริซอลเนี่ยพิสุทธิ์ถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการโฆษณาไม่มีไม่มีได้แท็กอวอร์ตตัวเดียวอย่างมากเก่งแล้วยุคแท็กวอ์นะครับมัทราบรู้จักไหมได้ดรอนตัวเดียวเอง คือทั้งวันก็ไม่มีคนอื่นเขาดังขับฟ้าเลยแต่ว่าไปรีสอร์ทได้เป้าหมายว่าจะดังกว่าโอเควีให้ได้ก็ไปถึงก็ตั้งเป้าหมายไปเลยเดี๋ยวต้องดังกว่านะมีโอกาสแล้วซึ่งงานจุดเปลี่ยนคือ Black Cat แบล็กแคทน่าจะเป็นแบล็กแคทนะครับไอแบล็กกินลิลกินแบล็กนะครับซึ่งเป็นมีความแปลกประหลาดมากทั้งเรื่องของความยาวทั้งเรื่องเนื้อหาทั้งเรื่องปรดักชั่นอะไรทําให้คิดออกมาได้พี่หนึ่งเก้าก็หกก็คิดว่าทําโฆษณาอะไรได้ที่ไม่เหมือนคนอื่นทําทำ ช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยถ้าพูดถึงโฆษณาสินค้าแอลกอฮอล์มันก็จะเป็นภาพสวยมิวสิกวิดีโอพระเอกหล่อใช่ไหมนางเอกสวยเพลงป๊อปฝรั่งใช่ไหมไรเฮเวตติ้งอะไรเงี้ยใช่ไหมวิชาร์ตมาร์กใช่ไหมไมเคิลวองอะไรคือแบบมันเป็นภาพพวกนั้นหมดเลยเพราะว่าสินค้าพวกนั้นมันสินค้าลักชัวรี่ต้องการขายอิมเมจใช่ไครับแล้วเรามาทำสินค้าโลเคอล่ะ เราทำไม่ได้อยู่แล้วอแม้ทาร์เก็ตเราก็เป็นชาวบ,บ้านก็เลยคิดว่าเออเขาชอบอะไรบ้างอะ่ะใช่ไหมแค่นั้นเองที่เพราะเราทำโฆษณาเราต้องทำทำ,ทำสิ่งที่เขาชอบครับเขาชอบมวยชอบหนังแอคชั่นชอบเพลงลูกทุ่งนะช,ชอบมาเฟียชอบเจ้าพ่อชอบจะลกคาเฟ่ใช่ไหมก็เลยคิดเออเวิร์กงนั้นทําโฆษณาที่คนไทยชอบดีกว่าก็จับทุกอย่างมารวมมันเป็นต้มยำ วันที่เอาไปเสนอเจ้าน,นายเสนอลูกค้าเขางงกันไหมพี่ไม่คร่ะลูกค้าชอบลูกค้าคือ,อคุณบางคุณจําได้ลลแล้วลูกค้าชอบแล้วนิวเฟรนช์เขางงไหมพี่นิวเฟรน์ไม่เห็นนะตอนที่ไปเสนอนิวเฟรนช์มาเห็นตอนเสร็จแล้วชอบมากอยังพูด,พ,ดพูดต่อไปอีกหลายปีเ<อ>นยพูดว่าเออเหมือนไทยแลนด์ได้คนพบกับวิธีการที่ทาําโฆษณาท,ที่ที่ควรจะเป็นแล้ว แต่ก็ยกเครดิตให้ให้เพื่อนด้วยนะฮะอคุณมั่มสุทนที่เขาเป็นร่วมกับที่เขามีความคิดที่แหกคอกแบบเดียวกันที่เขาชอบที่จะคิดอะไรใหม่ๆแปลกๆแตกต่างมันก็เลยกลายเป็นโฆษณาใหม่ขึ้นมาเป็นท a l กอัปเปอทาวที่คนพูดถึงในทางบทั้งเมืองมันจุดเปลี่ยนมากครับกล้องเพราะว่ามันเราไม่เคยทาโฆษณาแล้วมันแบบมันดังขนาดนี้มันดังในเวลาข้ามคืนแล้วจากคนที่ไม่รู้จักเรากลายเป็นคนรู้จักเรา ออกทีวีกืบทุกวันน่ะใช่ไหมแล้วดาราที่ที่เล่นอยู่แล้วก็ออกทีวีด้วยเกรก์เชลเลอร์ใช่ดังไปเลยแล้วก็เฮ้ยมันทําโฆษณาแล้วมันคนมันพูดอย่างนี้เลยเหรอมันคล้ายๆกับมันเป็นโฆษณาท็อกเก็ตทาวยุคแรกๆแล้วแล้ววันที่ทําหนังประกฏกรารตัวนั้นได้มันเปลี่ยนข้างในความรู้สึกเราเปลี่ยนความมั่นใจใเราไหมพี่โอ้นี่คําถามที่ชอบมากนลึกซึ้งมากคุก็อไออินเนอร์นี่สําคัญมากมันไม่ได้เปลี่ยนแฉพาะแบบเราแต่ภายนอกมันเปลี่ยนภายในด้วย มันให้เท่ามีความแบบเผิมเกิมอ่ะได้ขอไหมฮะอ่นเกว่าสัตสสิบสามมานะใช่เห่มเกรมแล้วก็อีโก้นะอัตตาตัวเองมันพุ่งขึ้นใช่ไหมมันรู้สึกว่าตัวเองเก่งได้รางวัลเยอะแยะเพราะมันพอ่ังมันท้องมันได้รางวัลได้รางวัลจากทุกโชว์ในโลกมันได้หมดเลยนะหลังนั้นเราก็ทําหนังแนวนี้ทำคูลเลอร์คลับทำสิงค์น้องนะทำแล้วมันก็คือบอยไม่ดื่มค่ะใช่ฮะมันไม่ได้รางวัลมาตลอด จุดร่วมกันของหนังโฆษณาพวกนั้นคืออะไรฮะหนังแซบ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 โฆษณาไทยมันแซบโฆษณาไทยมันแซบเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเวลาฝรั่งฝรั่งมากินต้มยำกุ้งอ่ะมันเฟลเวอร์ฟูลมันแซบผมคิดเองนะผมว่ามันวิเคราะห์มาแล้วคือเพราะหนึ่งคือมันแซบมันแบบมันมันหลายรสอ่ะครบรสอ่ะมันไม่ใช่แบบเศร้าก็เศร้าไปอย่างเดียวคือมันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยผสมมันมั่วไปหมดดูมันสนุกเพลิน แล้วก็มันสะท้อนถ,ถึงวิถีชีวิตเวลฟไลฟ์ของคนไทยที่ไม่ซีเรียสไม่จริงจังพูดเล่นล้อตัวเองก็ได้ใช่ไหมหรือไม่จริงจังอะไรชอบพูดเล่นคนไทยโฆษณามันก็เป็นแบบนั้นบ้าบอแล้วก็ไม่ได้จริงจังอะไรสุดท้ายมันก็ขายของอยู่นะฮะแปลว่ายุคนั้นพิสุทธ์ก็เลยคิดงานด้วยด้วยความจะเอาเอาดังถูกไหมฮะเอาเป็นทองซึ่งไม่ดีเลยไม่ดีมันหามงานจะหาม คือตอนนั้นเนี่ยสื่อมันพัฒนาไปแล้วเราจะเห็นจับตาดูต่างประเทศตลอดคือตอนนั้นคิดโอ้ยตอนนั้นไปไกลมากครับกล้องคือเราเราคิดว่าถ้าเกิดเราจะเป็นที่หนึ่งในประเทศเราต้องทํำยังไงคือผมไม่แข่งกับคนในประเทศไทยแล้วอ่ะผมก็จับตาดูเอ็นซี่ดังๆในโลกแล้วดูว่าจะจัดการกับผู้นั้นยังไงอพอคิดว่าถ้าเกิดเราทํางานให้ชนะผู้นั้นเนี่ยประเทศในประเทศคงจะ เราโฮจัดการไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วถูกไหมก็เลยจับตาดูพวกงานด e ินซท่ดังๆในโลกซึ่งมันมีเยอะช่วงนั้นซึ่งงานจะหามๆนั้นเราก็จะไปหามกว่านะซึ่งจริงๆก็ไม่รู้เวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ไม่รู้มันก็เลยทําเป็นที่มาของงานที่ที่โดนแบนผมเคยทำปริ้นท์อทอยู่ชิ้นหนึ่งโดนแบนในสกุลไทยโดนโอ้โหเครื่องสมัยก่อนใช้แฟกต์แฟก์ที่ออฟฟิศพังอ่ะครับคือคนแฟก์มาดา่าไม่ได้โทรมาดา่ายกแฟก์มาดาย่างเดียว แล้วอะไรทําให้ให้เราเลิกคิดงานหามพี่ก็หลังจากนั้นก็เจ้านายครับ new friend เข้ามาก็เรียกมาพบแต่ผมโดนเจ้านายเรียกพบบ่อยเนี่ยแบบนี้นะก็จริงๆเขาก็เรียกมาพบแล้วเขาบอกว่าเนี่ยโฆษณาเนะี่ยมันมีเส้นอยู่นะไอ้อิมแพกที่อยู่พูดเมื่อกี้มันมีเส้นอยู่มันมีเส้นบางๆ <c oughs> คุณจะล้ําเส้นไปขนาดน,นั้นก็ได้ <c oughs> หรือไม่ล้ําก็ได้มันมีวิธีจะสร้างอิมแพ t ที่อื่น โฆษณาสำหรับคนตะวันตกแล้วมันคือมันต้องมีความฉลาดอยู่มันต้องซัตเทิลมันต้องมีความลุ่มลึกมันเป็นมันเป็นศิลป่านะเว้ยคิดนี้ได้ไงมหาอีกเดียวได้ไงก็มันต้องทดลองมันเป็น experiment <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> เราแค่อยากจะรู้ว่าเอออิมแพคสุดบนหน้ากระดาษแมกกาซีน <c oughs> สร้างด้วยวิธีไหนได้บ้าง <c oughs> เราก็ได้ทำแล้ว <c oughs> แล้วก็เรียนผิดเรียนถูกซึ่งก็มันเป็นเรื่องของศิลธรรมครับ <c oughs> จริงผมว่า <c oughs> แล้วก็จุดเปลี่ยนถัดมาควาพิสุด์คือการไปอยู่ไปร่วมก่อตั้งบีวีดีโอใช่ครับซึ่งเป้าหมายควาพิสุด์คือต้องการทํารางวัลตอนย้ายจากรีซาไปอยู่บีวีดีโอนี่เขาบอกว่าเจ้านายที่ชวนไปอยู่นะครับบอสเขาบอกว่าให้สร้างบริษัทให้มีชื่อเสียงภายในสามปซีซึ่งชื่อเสียงในวัดจากรางวัลตรงน,นี้ใช่ครับก็ไปกับคุณเดชาเนี่ยครับไปกับพัทที่ทำรีซาวด้วยกันก็ไปรเราก็าสองคนก็หันมาคุยกันว่าถ้างั้น เขาให้สาปีทำแม่งปีเดียวดีกว่าคนหนุ่มไฟแรงนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะปีปีโดีเลยหนะ <3, 5, S 2> นึ่งเก้าเก้าแปดสามห้าน่าจะประมาณนั้นนะสามห้าเออสามห้าสมหกก็ไปแล้วก็อีโก้นะมันอัตตาเยอะแล้วมันแบบดร้ายมันแรงมากมันแบบมันแบบหลงตัวเอง <c oughs> คิดว่าแบบบ้าแล้วอะ่ะมันก็ไปแล้วแบบเออทาได้เดี๋ยวทาให้ดูวีดีโอเลยเดี๋ยทำคานเคินกูทำให้ดูหมดอะไรเงี้ย เรารู้แล้วนะมันแบบนี้ไปแรงๆเป้งๆอย่างนี้แล้วก็ไป<ม>แล้วก็ไปทํามันก็ได้รางวัลนะเหมือกัว่ามันงานเรามันเป็นเหมือนเราเจอสไตล์อะไรบางอย่าง<ม>ที่ทําแล้วมันมันเวิร์กแล้วคใช่คือในยุคนั้นถ้าเกิดผมเล่าบรรยากาศเผื่อผู้ฟังไม่ทันนะนะฮะก็คือว่าคนวงการโฆษณาไทายเนี่ยเพิ่งไปปักธงในเวทีโลกแล้วก็ทั่วโลกเพิ่งเห็นงานโฆษณาไทายใหม,หม่ๆแล้วก็แบบโอ้โ oh, หมันเป็นสไตล์ที่แปลกแล้วแซบแล้วก็มีความเสียดสีอารมณ์ขันแบบไทยๆซึ่ง หัวหมูทรงฟันเนี่ยก็คือพี่สุดกับพี่มั่มสุทนยุคนั้นนะฮะพี่มั่มพุ่มกับพี่สุดก็เป็นเป็นครีเอทีฟก็ทําให้เรียกว่า,าทั้งโลกรู้จักโฆษณาไทยจากจากพี่สุดแล้วก็รางวัลก็เริ่มไหลามาเทมานั่นคือบรรยากาศการท,ทางานในยุคนั้นก็แล้วีวบดีโอก็เรียกว่าได้รางวัลพอสมควรก็ได้เยอะได้เยอะอปีแรกก็ได้เลยรางวัลปีแรกปีที่2ปีที่3เราแร้งอยู่อันดับ8ของโลกก็เรียกว่าเปิดปีเดียวก็เห็นผลเลยว่าทําได้ก็ไปใน3ปีแร้งอยู่บริษัทที่ได้รางวัลไม่ส่วนดับ8ของโลก จาก t h ก g u รีพอร์ตก็เข้าได้ท็อป10ครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าอสมมติถ้ามองชั้นรางวัลมีชั้นรางวัลตรงนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็มักมาคงจะเต็มไปด้วยรางวัลก็เราคงทราบทั้นรางวัลนํามาซึ่งโอกาสต่างๆนะฮะแล้วรางวัลทั้งหมดเนี้ยเอาอะไรจากพิสุทธ์ไปบ้างครับเอาไปเยอะเลย <laughs> คําถามนี้ก็ดีมากครับรางวัลมันก็มีทั้งโปรอนคอนใช่ไหมฮะมันก็สร้างชื่อเสียงให้บริษัทสร้างชื่อเสียงให้เรา ทำให้เราภูมิใจในมันแต่มันก็ดึงหลายอย่างไปกับชีวิตเรามันทำให้เราทํางานหนักอย่างบ้าคลั่งไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวไม่ค่อยได้มองคนอื่นมองแต่ตัวเองใช่ไหมเพราะมันเหมือนคนที่บ้านรางวัลมันเซลเซนเตอร์อยู่แล้วไงมันก็แบบมองแต่รางวัลเอาไงดีวะใช่ไหมเราก็ลูกน้องมาช่วยงานก็เครียดลูกน้องให้แบบเอ้ยคิดจะออกดิเลยคิดออก,อ,อ,กอ่ะผมจําได้เลยนะว่าเวลาจะให้ลูกน้องคิดงานผมจะไปดูงานย้อนหลังมาหกปี หกปีลุกน้อยน่าทำโฆษณาอย่างก็ไปถอยไปดูเลยหกปีในประวัติมาว่าหกปีโฆษณาอย่างที่ดีที่สุดมีอะไรบ้างที่เขาได้รางวัลของคานเมื่อเขนเมืองคานเขาจะมีคลังที่เป็นอาคายของเขาอยู่แล้วเราสามารถดูย้อนหลังไปได้แล้วก็ดูใครได้รางวัลแล้วก็ให้ดูไปเลยเนี่ยว่าไอเดียคิดมาซ้าําไม่เอาทิงาท้งซ้าําทิงาท้งซ้าําทิง้งซ้ําทิ้งซ้าทิ้งคิดมาให้ดีกว่านี้ใช่ผมจำได้เลยนะกดดันมากใครเพราะว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่ทําหนังให้ลูกค้าแต่ว่าทาหนังที่ดีที่สุดในโลก ทำในสิ่งที่มันเฟช s ่เหมือนว่าสดง่ายเกี่ยวทึงต่อได้ครับไอ้สูตรนี้ผมว่าใครที่เป็นผู้ช่วยผมคงเบื่อมากคำนี้สดง่ายเกี่ยวทึ่งต่อได้สดนี่คือเหมือนต้อเป็นคนแรกที่เจอ,อครัเขาเลยเคียนลูกน้องเยอะเคียนเยอะแล้วก็แบบเราก็กดดันเราก็เครียดคิดไม่หยุดเลยมีสมุดอยู่หัวเตียงอ่ะตื่นมาคิดนอนก็คิด ห้องน้ําก็คิดว่าหัดสเก็ตปิ้นแอดปิ้นแอดอย่างเดียวปิ้นแอดบ้างหนังบ้างไอเดียบ้างเขียนก็ปี้เขียนเลยเหมือนคนบ้าคนก้องลองถามพยายามดิเขาน่าจะจําได้มันเหมือนอาชีพนี้กับตัวเรามันออฟเซสอะเราจะออฟเซสเหมือนคลั่งแล้วก็บนคิดวนๆเหมือนดูทีบจักฮะหยุดไม่ได้ไม่รู้จะหยุดตอนไหนอยู่ตอนหลับไปอะถ้ามันถ้ามันไม่หลับมันคงไม่หยุดนะฮะในที่สุดมันก็ pay ดอะ p r i c ์ก็คือตอนอายุประมาณสามสิบเก้าก็ป่วยเป็นไรพี่ ตอนนั้นเล่นเทนนิสเยอะก็นึกว่าปวดคอนึกว่ากระดูกกล้ามเนื้อหรือกระดูกทับเส้นประสาทหรือรอะไรเงี้ยมันแป๊บแป,บปบมันก็ชาๆอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอก็ไม่หายเป็นเดือนเลยไม่หายเลยสุดท้ายเขามอก็บอกเอ็มไอไหมพอเข้าไปเอ็มไอปั๊บก็ก็ตกใจตกใจน,นี่ไม่ได้ตกใจผลนี่ไหมตกใจที่วิธีพูดของหมอครับผมบอกว่า คุณสุทธิศักดิ์ผมได้เอ I มคุณแล้วผมได้เห็นในสิ่งที่ผมไม่คิดว่าจะเห็นและเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะเห็น <c oughs> ผมก็งงของพอพูดกี้ไปอ่ะ <c oughs> เออเขาอาจจะสูผ้าความให้ผมแบบเหมือนบิ้วเหมือนเล่าเรื่องให้ผมแบบตายแล้วกูเป็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> เป็นหนักแน่เลยอ,อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้ดูภาพเอ I มว่ามันเป็นจุดขาวๆอยู่ตรงสปนอคอร์ดตรงประสาทไขสันหลัง นั่นแหละคือสิ่งที่เขาบอกคือสิ่งที่เขาไม่อยากเห็นคือมันอันตรายมากครับไวรัสเข้าไปในประสาทไขสันหลังคือถ้ามันค้ดอีกนิดไปถึงก้านสมองคงจะตายพอช่วงนั้นเนี่ยร่างกายมันแย่แล้วครับมันชามันมันจะเป็นชาเหมือนเหมือนคุณกล้องนั่งอยู่แล้วมีเข็มวิ่งอ่ะเข็มวิ่งเหมือนลำโพงเสียงเซลาวิ่งปรบมุวิ่งวิ่งวิ่งทั้งตัวเลยวิ่งนี้ฮะวิ่งบนขึ้นมาหัวแล้วก็แขนแล้วก็ลงขาแล้วกลับขึ้นมาใหม่ วนบางทีก็วนส่วนมากมันจะวนซ้ายบางทีมันก็วนขวามีวนขวาเหมือนนะฮะก็ตกใจมันเป็นไหลมันวะเขาก็บอกว่าหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยเอไมและเห็นซึ่งน่ากลัวมากจะต้องเจาะไขสันหลังด่วนก็เสร็จเลยทุกคนก็ร้องไห้หมดพยาล้องไห้คนล้องไห้นะตกใจกันหมดก็กลัวเพราะเหมือนประมาณว่าตายแน่นอนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็กลัวอยู่แล้ว ก็มีคุณพ่อผมอคนเดียวที่ที่เขาไปไปรับผมที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ตายหรอกบ้าา่ตายเลยเชื่อเหรอหมอคนนี้ทุกอย่างต้องมี second opinion พ่อผมก็สอนอย่าเชื่อคนง่ายฟังหมอคนอื่นเนี่ยไปหาหมอเนี่ยญาติพ่อเนี่ยนะชื่อหมออัธิศิษ์เดี๋ยวเขาจะดูให้แล้วพ่อพากลับมาบ้านพอกลับมาบ้านวัอาทิตย์ก็คุณพ่อก็อพาเพื่อนหมออคนอนึงมา มาปลอบใจผมที่บ้านซึ่งคุณพ่อมีเพื่อนนักเรียนที่เป็นหมอก็มาบอกว่าเฮ้ยม่ตายหรอกเดินออาไปเนี่ยแท็กซี่ชนเน่โอกาสตายง่ายกว่าอืมไันนี้ไม่ตายใจเย็นอย่ากังวลยิ่งเราจิตตกยิ่งแย่นจิตดีขึ้นแล้วก็ก็โอเครู้สึกดีขึ้นที่ไหนได้เพราะตอนกลางคืนพอตอนจะนอนเนี่ยโอ้โหตายแล้วมันมันตั้งชาทั้งวิ่งจนไม่รู้เรื่องเลยหมุนติ้วเลยครับมันเหมือนเข็มทิ่มตลอดตัวเลย เสร็จแล้ว่าก็หลับไปเสร็จแล้วลอยตัวลอยลอยเดอะคลาวด์เดอะคลาวด์ลอยสูงเลยอ่ะเหมือนลอยขึ้ไปบนเมฆเลยอะก็เลยตกใจมากเฮ้ย mm hmm. ลอยเฮ้ยทำไมตัวลอยได้วะ <laughs> <laughs> จะไปไหน <laughs> จะไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยตกใจตื่นตื่นมาก็ยังลอยอยู่ mm hmm. ลอยอยู่นี่เป็นครั้งที่สองนะครับที่ผมเล่าผมไม่เคยเล่าให้ฟังยยเว้นเล่าให้ แหมสุริวภาฟังในในการสุริวิภานี่กล้องอืนคนที่สองนะก็ลอ,อยขึ้นไปลอ,อยไปสูงมากอะ่ะเป็นเมฆหมดเลยเมฆสวยนะสวยเป็นเมฆแล้วก็ลอยตื่นแล้วก็หันมามองอ้าวภรรยากับลูกนอนอยู่บนเตียงนี่อ้าวแล้วลอยอยู่ไปบนเมฆเมฆก็ยังอยู่เหมือนซ้อนกันอยู่ครับเกิดการทับซ้อนของของเขาเรียกอะไระมิติทับซ้อนอ่ะสองมิติซ้อนกันอยู่ คือเรอไสติกที่เราอยู่ที่บ้านก็นอยู่อันนี้มิติของบนฟ้าก็ยังอยู่ก็เลยงงเลยโหชัดเท่ากันเลยนะซ้อนนะแบบห้าสิบห้าสิบแบบซูปเปอร์อิมโพซ้อนัอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยมองขึ้นไปปรากฏว่าเป็นเมฆเมฆรูปหัวขลกที่กําลังดูดเราขึ้นไปอยู่จะถึงอยู่แล้วเป็นคลาวที่เป็นสเกลนะฮะด,ดเราขึ้นไปผมก็เอาไงดียมองลูกกับภรรยาเขายังอยู่ก็ได้สวด มนเป็นเป็นคริสนะเป็นคาทอลิกก็เลยสวดขอขอพระขอพระเจ้าบอกกับก๊อดบอกว่เนี้ถ้าเราทําที่ผ่านมาถ้าทําอะไรไม่ดีเห็นกับตัวแล้วก็เป็นคนไม่ดีนะฮะไม่ได้นึกถึงคนอื่นก็อย่าเพิ่งเอาลูกไปเลยขอโอกาสแก้ตัวแล้วก็จะได้ทําสิ่งดีๆแล้วจะไม่เป็นคนแบบนี้นะเพราะยังมีภาราอยู่เยอะแยะเลยคิดว่าขอโอกาสเถอะ แล้วถ้ามีโอกาสยังมีชีวิตอยู่ก็จะช่วยคนคนพิการคนจนคนเจ็บคนยากนะก็สวดไปเพล่ไปแล้สักพักก็เหมือนไฮดรลิกไฮดรลิกที่ร้านร้านป่ายางแลนดิง้งลงมาลงมาแบบซอฟต์แลนดิ้งลงมาบนเตียงก็หายไปเมฆกับภาพก็หายไปหมดก็เป็นรนอนอยู่บนเตียงตอนนั้นนอนเตียงเดียวแล้วไม่สบายแล้วก็ลูกภรรยายก็นอนอยู่ ก็กลับมาอยู่ภาวะปกติหายไปเล่าให้ใครฟังก็เขไม่รู้ว่าชื่อป่ะเขาคงคิดว่าฝันไป <N> นะฮะแล้วอีกวันหนึ่งพอวันจันทร์ก็ไปหาอาจารย์หมอทศ,ศิ์ซึ่งเป็นเป็นญาติพ่อเป็นญาติผมแหละท่านก็ดูอาการดูเอมายแล้วท่านก็ยิ้มัวเร้ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกกินยากินยาเดี๋ยวก็หายนะหลานก็ให้จ่ายยายาแก้เสพย่างแรงมาสิบสองเม็ด ทานครั้งวันละสิบสองเม็ดนะยาต้านทานการเกษตรแบบแรงสุดสิบสองเม็ดต่อวันกินไปเป็นเดือนหลายเดือนจากสิบสองลดเหลือหกเหลือสามเหลือหนึ่งเหลือครึ่งใช้เวลานะจะสีห้า 4, เดือนบวมเป,เป็นสเตียรอยดมันจะบวมน่าหพระจันทร์เลยกลมกลมมากอะ่ะไม่รู้จะไปกลมกันได้อีกนะก็แล้วก็มันก็ค่อยๆดีขึ้น ก็คือมันก็ฆ่าไวรัสไป<ม>สเตียรอยมันก็ไปแก้การอักเสบแต่มันก็ทิ้งร่องรอยไว้เราทุกวันนี้คือมันก็หมายถึงว่ามันมีความชาของมือมความชาของขาอยู่ปวดเมื่อยกันเส้นตึงอะไรอย่างี้เป็นเรื่องธรรมดาอืมก็ยังถามหมอเลยว่าเออแล้วมันจะหายไหมหมอบอกว่าที่หลานยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็ถือนับว่าโชคดีแล้วให้คิดว่านี่คือหายแล้วแล้วกัน เราเองโลภอีกว่าเดี๋ยวจะเล่นกีตาร์ได้ไหมจะกลับไปตีได้ไหมอะไรเงี้ยหมอก็บอกเนี้ยแค่คิดว่านี่คือหายแล้วไม่ตายกบุญแล้วเอไม่ตายไม่ตายกบุญแล้วอะไรเงี้ยก็อยู่ไปจนทุกวันนี้ครับนแล้วพอผ่านความตายครั้งนี้มาได้มันเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราการทําหานของเราเป็นยังไงบ้างครับโอ้เปลี่ยนเลยมายเซ็ตมันเปลี่ยนนะถึงบอกว่าคนเราคนเราจะดีจะชั่วมันไม่หวั่นเปลี่ยนหรอกไอ้ความคิดข้างในหรือมายเซ็ตเนี้ยที่อยู่ในหัวจนทั้ง มันต้องผ่านวิกฤตอะไรในชีวิตหรือเฉียดอะไรสักอย่างมันถึงจะคิดได้บางคนเฉียดแล้วยังคิดไม่ได้ก็มีซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรานะคือมันผ่านไปแล้วมันคิดเลยว่าเหมือนแบบไม่เกี่ยวกับที่เราต้องพรอมิสไว้กับก๊อตนะครับหมายถึงว่าผมก็คิดว่าเออการที่เราผ่านอะไรขนาดนี้มันทําให้เราย้อนไปดูตัวเองก่อนว่าเออมันแบบไม่เห็นสนใจเลยสนใจบ้าอะไรงานบ้าอะไรรางวัลอะไรเงี้ยบ้าเปล่าวะแล้วก็จะทาไปทําไม ใช่ไหมฮะเรื่องมันทำให้คนอื่นลาบากด้วยอ่ะคนที่ก็ทํางานกับเราก็เหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยอ่ะบีบเข้าไปก็ได้ไม่รางวัลอะไรเงี้ยเครียดใช่ไหมตัวเราเองก็บี้ตัวเองเนี่ยสมุดโน้ตกองเป็นแบบเป็นตั้งเลยมันกองกองแบบเยอะไปหมดสเก็ตเลยมั่วซั่วหมดเลยจดคิดอะไรได้ก็จดจดวาดวาดจดจดมุกมุกอะไรคิดเต็มไปหมดสุดท้ายมันก็แบบป่วยใช่ไหมและรางวัลสุดท้ายคุณก็เอาอะไรไปไม่ได้เวลาที่คุณจะตาย ื่อเสียงเงินทองหรือรางวัลท้ายมันก็กองอยู่นั้นแหละเราก็ลอยหายไปหายไปเป็นถ้าก็ทำให้เราคิดแล้วว่าเออถ้าเกิดเราต้องมีชีวิตต่อหรือพระให้เรามีโอกาสมีชีวิตต่อก็เป็น blessing จากพระแล้วเพรปะนอะไรที่เราช่วยคนได้ใช่ไหมหรือเราเห็นผู้ที่ลำบากกว่าเราหรืออะไรที่เราเสียสละได้เราควรจะทำเหมือนถ้าทำให้สิ่งเหล่านี้เรามีความละเอียดละออหรือสิ่งเหล่านี้มากขึ้น มีเฟซหรือมีความเชื่อกับมีสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะฮะก็เปลี่ยนไปเยอะวิธีปฏิบัติตลุกน้องเปลี่ยนไปไหมพี่เปลี่ยนแน่นอน <c oughs> ก็อาจจะสุภาพขึ้นไอ <c oughs> กดดันมันก็จะมีเป็นนิสัยอยู่แล้วที่ <c oughs> เราก็ทำงานได้ <c oughs> เพราะ <c oughs> หลังจากไม่สบายตอนอายุสาสิบเก้าคือผมต้องทํางานต่ออีกตั้งสิบกว่าปี <c oughs> ใช่ไหมนั่นมันถึงตอนอายุสี่สิบ ทำงานมาจนอายุแบบห้าสิบแปดอ่ะอีกตั้งสิบแปดปีมันเปลี่ยนไปแน่นอนออคือเราก็จะทํางานเพื่อสังคมมากขึ้นทํางานช่วยมูลนิธิมากขึ้นตอนที่อยู่บีวีดีโอนะครับแล้วก็ไอรา,างวัลมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง้เมากอมองรางวัลมันก็เป็น KPI ของเน็ตเวิร์กที่เรอทำอ,อ,อ,อยู่แล้วนะส่วนตัวเราก็เราก็จะมีชีวิตที่รีแลกซ์ขึ้นอ่าแล้วมันแล้วมันเบาขึ้นไหมพี่เบาเราก็อยู่ใกล้พระขึ้นใกล้ศาสนาขึ้นใช่ไหมฮะใกล้พระเจ้ามากขึ้นใกล้ครอบครัวมากขึ้นอมันเบาครับเพราะว่าเรา ความโลภหรือ e รอีโก้เลยเพราะฉะนั้นมันจะน้อยลงไปผมเชื่อนะว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็มาจากอีโก้ของคนนั่นแหละตราบใดที่เราจะมีอีโก้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มลดอีโก้ลงความสุขมันก็จะกลับมาเพิ่มมากขึ้นมันจะสวนทางกันอืมทีนี้จุดเปลี่ยนครั้งถัดไปคืออะไรครับพี่น่าจะเป็นช่วงที่ทำบีบีดีโอป่ะตอนอายุห้าสิบรับช่วงนั้น นี่ตอนพาร์ทที่ทำเอ็นซีบช่วงประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเป็นช่วงที่โฆษณาจะมาถึงจุดที่น่าเบือ่อถึงจุดแบบทำแต่ทีวีซีทำแต่ C, หนังนะฮะทำแต่ p r i น t a แอดแล้วทำอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีอะไรใหม่ๆเลยก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไรใหม่ๆให้กับให้กับโฆษณาวงการโฆษณาบางก็เลยชวนทีมลูกน้องแหละคิดเรามาทำอะไรที่เป็นนิวโวลดีไหมอะไรโฆษณาโลกใหม่ เรียกมันว่า new world เขาบองงว่าอะไรวะวางบัจฉาหรอเออล้างเหลือพี่ไปพี่จะไปเดี๋ยวติดเชื้อราเลยนะน้ำเต็มไปหมดมีปลาเต็มหมดไม่ใช่บอกไม่ใช่ห้าง new world new world ที่แปลว่าโฆษณาโลกใหม่เราต้องไปโลกใหม่กันมันก็งงมันก็ไม่เก็ m o ุกผมนะผมจะทำอะไรบอกโฆษณาโลกใหม่ก็คือโฆษณาที่มันไร้รูปแบบหมายจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้มันไม่จําเป็นต้องเป็นทีวีซีหนังจบในตอนหรือเป็นพรินต์แอด อะไรก็ได้จริงๆมันคือคอนเทนต์นั่นแหละคุณกองมันก็คือยุคนั้นบางคนไม่ได้พูดคำว่าคอนเทนต์กันจริงๆมคือคอนเทนต์นะฮะก็คืออะไรที่วิธีเล่าเรื่องหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นคอนเซปชวลทิงกิ้งที่ที่มันไม่ได้เล่าบนบนแผ่นฟิล์มที่เป็นหนังอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นอีเวนต์ก็ได้เปรียงเดียวก็ได้ราบอกมาคิดกันไหมใช่ไหมมันไม่จําเป็นต้องเป็นคนษณอะไรก็เลยเป็นที่มาของดีเวิลแคริเอทที่ทําที่บีบีดอเมื่อสิปีแล้วเป็นจุดเริ่มฮะซึ่งังน้ก็ เขาก็ทากันต่อมานะฮะงานแรกๆก็จะเป็นจําได้เลยว่างานแรกๆของนิววจะเป็นเป็นหมึกหมึกให้คนมาเซ็นเซ็นชื่อเออเพื่อลณลงการเลิกบุหรี่ทรายเพจิชันกันน่ะแต่หมึกนี้ทําจากปอดของคนที่เป็นมะเร็งก็จําได้ว่าให้เขาไปสกัดหมึกกันอืจากปอดของผู้ป่วยมะเร็งครับก็น่ากลัวอยู่ามาเป็นขวดเลยอันนั้นทีมทีม สามารถคิดแล้วไปทํามาได้ก็เป็นคอนเทนต์แรกๆแล้วก็ววววมีขวดมึกวางเต็มไปหมดทุกวันนี้ก็ยังมีความคิดแบบนั้นอยู่เลยนะครับงางานบางทีมันมันไม่ใช่จําเป็นต้องไปแอร์ออนแอร์เพื่อให้สร้างอาแว e เน s s หรือทําให้คนซื้องานนี่หรือทําอย่างเดียวบางงานมันแบบมันเป็นรณรงค์เพื่อเอ a วร n เนสอย่างเดียวบ,บ,บางทีแค่จุดฟุบเปรียงเดียวให้เขารับข่าวสารมันก็น่าจะพอแล้วครับใช่ไหมฮะ ็เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นคอนเทนต์ที่แปลกแล้วก็คนไทยชอบแล้วดูน่ารักสนุกสนุกขำๆอะไรเงี้ยนั่นคือช่วงเมื่อตอนอายุห้าสิบเริ่มทำงานที่เป็น New World แต่งานที่ New World ก็จะมีตอนนั้นมันเชื่อมต่อสู่เปลี่ยนผ่านสู่ช่วงดิจิทัลแล้วด้วยครับมันก็จะมีงานที่เป็นดิจิทัลเยอะนะฮะมีงานที่เป็นดิฟเฟกงานที่อะไรเงี้ยดฟเฟกคงเคยเห็นใช่ไหมคนหายคนหายรายงานข่าวครับผมอันนั้นก็เป็นไอเดียที่ ช่วยมูลนิธิกระจกเงาหงานหลังๆที่ที่เอาภาพคนหายไปทำเป็นดฟเฟกอยู่กับหน้ารีพอร์เตอร์ผู้ประกาศข่าวเลยซึ่งนั้นก็ก็คือมันก็ไม่ได้เป็นหนังมันก็เป็นไอเดียเป็นพ r อาร์สตันนะครับก่อนนั้นก็มีทีมงานก็คิดคนหายหน้าเหมือนทำได้ไหมที่ดาราวันเบสใช่ก็เลยเอาภาพคนหายมาแล้วพยายามมองว่าหน้าคร้ายดาราคนไหนโดยมาจาก สต u ดี้ว่าแฟกว่าสมองส่วนหน้าจําอะไรสมองส่วนหลังจําอะไรลองเทอร์มเมมเบอรี่ช็อตเทอร์มเมมเบอรี่มันจะจําได้จะลิงค์คอมเพล์ว่าคนนี้หน้าเหมือนใครคุณกล้องหน้าเหมือนใครกล้องหน้าเหมือนใครอ่ะครับอืแล้วคนก็จะจําได้ง่ายคือว่าอ๋อคนหายคนนี้หน้าเหมือนดิลกอะไรเงี้ยครับเป็นงานแนวนั้นซึ่งสนุกนะครับตอนหลังก็เลยสนุกเพราะว่า งานมันจะเป็นนิวออรหมดอย่างโฆษณา PR บริษัทก็ไม่ได้ทำโฆษณามาแล้วบริษัทบิบ o โมีทุนจดทะเบียนเท่านี้ได้รางวัลเท่านี้ผู้บริหารทือคนนี้งานครีเอทีฟได้รางวัลอย่างนี้ลง PR มีรูปรางวัลรางวัลรางวัลงวัลไม่ไม่ทำตอนนั้นจำได้เลยว่าทำบิบิโลยูเออรสเสิบกว่าปีแล้วก็คือให้พนักงานทุกคนออกแบบที่ทำงานของตัวเองใครชอบอะไรทำไปเลยใช่ไหมะ ใครชอบสนามบอลก็ทำห้องเป็นบอลใครชอบอป์ไซค์ก็ทําคอ,อกตัวเองเป็นมอเตอร์ไซค์พี่ชอบเทนนิสก็ทําห้องเทนนิสใช่ไหมใครชอบอะไรใครชอบสวนก็จัดมุมตัวเองก็เลยเออพนักง,งานชอบโคตรแฮปปี้เลยอะ่ะแล้วก็เราก็ให้รางวัลคนที่ชนะเลิศใช่ไหมแล้วเขาก็โอ้โหเกือบร้อยคนนะ่ะ เพราะว่าทั้งแข่งเป็นทีมก็มีแข่งเป็นเดี่ยวก็มีก็เขาก็สนุกได้ช่วยกันได้อยู่กลางคืนได้ช่วยกันท่าซีติดนู่นติดนี่เสร็จแล้วก็อันนี้ก็คือเราก็ทําเป็นพีอาร์นะฮะเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่าเออเห็นเนี่ยพนักงานบริษัทเรามีความคิดสร้างส์สันดูดไอเดียมันคลี่คลายขึ้นเยอะเลยนะฮะจากไอเดียที่เอาหลุดโลกเอาเน้นหามไว้ก่อนกลายเป็นไอเดียที่เป็นมิดมีมีเพื่อนร่วมงานเป็นตัวตั้งไม่ใช่ตัวรางวัลหรือความแปลกเป็นตัวตั้งนะฮะ แต่เพราะชีวิตพี่สุดมุมมองก็ก็จะเปลี่ยนเยอะเลยก็เปลี่ยนครับผมว่ามุมมองมันก็เปลี่ยนไปตามาวัยนะตามยุคสมัยด้วยตามน้องๆที่ทีมด้วยเจเนเรชันที่เข้ามาเพราะตัวเราอายุมากแล้วเรามีทีมเราทางแบบเจนเจนเอ็กซ์เจนยเจนซี Gen y, Gen Z, มันต้องแบบเชื่อมต่อหลายวัยครับก็ต้องคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าบางทีความคิดของเราอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่เวิร์กเราก็ต้องฟังกันเยอะ ว่าปัญหาของการทํางานที่มันไม่เวิร์คคือมันไม่ค่อยฟังกันนะใช่ไหมเอาอีโก้เป็นตัวตั้งอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราฟังมากขึ้นอีโก้เราน้อยลงมันก็เราก็จะได้งานดีขึ้นครับวงการโฆษณาเขาว่ากันว่าตัวงานไม่ใช่ของเรานะเป็นของเป็นของลูกค้าล้วก็เจอความซัฟเฟอร์มากมาจนถึงว่าเหนื่อยไม่รู้เหนื่อยกับอะไรพิสูจน์อยู่กัการโฆษณามานานจนออกจากออกจากธุรกิจโฆษณามาแล้วนะฮะมองย้อนกลับไปวงการโฆษณามันให้อะไรกับคนทํานี้ คนทำเหรอถ้ามองหนึ่งข้อดีคือมันฝึกให้เราเป็นฝึกให้เราคิดคิดบนบนโจทย์อะ่ะโฆษณา,าเป็นการสื่อสารนะครับคุณกล้องเหมือนว่าอาชีพที่ทําเราเป็นนักสื่อสารเดอะคลาวคือนักสื่อสารผมก็เป็นนักสื่อสารเพราะ,ะนั้นผมต้องสื่อสารเมสเซจจากแบรนด์ถึง Consumer คอน sumer บนเงื่อนไขที่เขากําหนดมาบนมีเดียมที่เขาจะใช้ใช่ไหมบนรดิโอบนตุกๆบนบิวบอร์ด คนอะไรใช่ไหมโดยดีมีเงื่อนไขก็มี KPI มี t a ร็กตมี Shut Gen. ชัดเจนครับว่าองการเป้าหมายคืออะไรอะไรเงี้ยมันคือการสื่อสารก็จะเป็นฝึกการเป็นนักสื่อสาร okay. นักสื่อสารที่ดีเพราะฉะนั้นคนโฆษณาบางคนจะสื่อสารดีกว่าคนอื่นนะก็ได้เรียนรู้ว่าเออจะสื่อสารยังไงใช่ไหมที่ที่จะบรรลุผลบรรลุปเป้าหมายครับช,ชีวิตในวัยหกสิบเอ็ดปีในวนัยนี้อะไรคือสิ่งสำคัญฮะโอ้วัยหกสิบเอ็ด ดูมันจะแก่มากเลยนะจริงก็ยังไม่แก่หรอกครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดในวัยที่เรากรเกษียณหรือเลิกทําอาชีพเดิมที่เราทําแล้วเนี่ยผมคิดว่าควรจะให้เวลากับออครอบครัวนะเป็นอันดับแรกเพราะมันเป็นครอบครัวเป็นอะไรที่ที่อยู่กับเราอะแล้วเราก็เหมือนกับเราไม่ได้ให้เวลาครอบครัวมาตลอดระยะเวลาที่เราทํางานมาสามสิบปีเหมือนให้ไม่พอ,อนะก็ควรจะเป็นเวลามากขึ้น นะครับ mm hmm. ระะกับภรรยากับลูกกับคุณแม่กับใครก็ตามรอบๆตัวเราแล้วก็ในวัยหกสิบเก็สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะก็ควรจะสุขภาพดีอยู่ควรจะด,ดูดีอยู่อ mm hmm. อย่าปล่อยเนื้อปล่อยทั่วนอน <c oughs> กินเบียร์นอนพึ่งพุง,พงป่องอะไรก็ไม่ใช่ก็ต้องออกกําลังกายอีกอย่างนึ่งก็คือมันยังมีอะไรในชีวิตเราที่เราอยากทํา mm hmm. แล้วเราเอนจอยหรือเราสนุกก็รีบทําซะ mm hmm. นะก็ ทำโดยที่ไม่ต้องหวังอะไรแล้วเราทาแล้วสนุกอะอะไรที่ทําแล้วสนุกมันชีวิตก็มีความสุขชีวิตตอนนี้ผมมีความสุขมากเพราะผมได้ทําในสิ่งที่ผมยังไม่เคยทําแล้วก็ได้แบ่งเวลาบาลานซ์กันจะใช้เวลาบาลานซ์อยู่นานนะครับว่าว่าจะทําอะไรแค่ไหนทําอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยทำงานเพื่อสังคมแค่ไหนทํางานเพื่อตัวเองแค่ไหนทํางานแล้วมีเวลาให้ครอบครัวแค่ไหนอะไรเงี้ยครับวันนี้ยังมีฝันมีเป้าหมายที่ยังอยากไปให้ถึงอยู่ไหมฮะโอ้เป้าหมายที่ไปให้ถึงเลย คงไม่มีแล้วมั้งคุณก้องเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เล็งเป้าหมายอะไรชัดแบบสมัยก่อนอีกแล้วมันไม่มีอะไรซีเรียสเนี่ยแต่ผมทําภาพยนตร์ก็อยากทําทําฟีเจอร์ฟิล์มใช่ไหมฮะแต่ผมไม่ได้หวังว่าผมจะต้องไปเปิดตัวหนังที่เมืองคานหรือได้รางวัลที่คานหรือได้รางวัลที่ออสการ์หรือไม่ต้องหวังแล้วคือเราผ่านอะไรพวกนั้นมาเยอะแล้วเรารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะไปหวังมันผมคิดว่า ถึงจุดนี้คือทำไอสิ่งที่เราอยากทําให้ดีอะ่ะแล้วเอ็นจอยเอ็นจอยมันดีกว่าเอ็นจอยแล้วมันจะทําได้ดีเองส่วนมันจะได้รางวัลไม่ว,ไมวันไม่อีกเรื่องไม่เกี่ยวกับเรารแล้วเราไม่ต้องไปเอมนูงนั้นเลยนะฮะมันจะมีความสุขมาถึงคำนับสุดท้ายแล้วนะครับสรุปชีวิตของพี่สุดนะฮะพี่สุดเป็นนักเล่าเรื่องที่โฆษณามันต้องเล่าแค่ช่วงสั้นๆช่วงพีคๆถ้ามองย้อนชีวิตพี่สุดทั้งหมดคิดว่าชีวิตช่วงไหนพี่สุดที่พีคที่สุดที่จะเอามาทําหนังไอช่วงเนี้ยช่วงที่น <laughs> น่าจะเป็นช่วงประมาณสามสิบครับช่วงวัยสามสิบมันเป็นช่วงแบบช่งวงวัยที่แบบเราค้นหาแล้วแบบพยายามแบบหาตัวตนให้เจอเป็นช่วงที่แบบทํางานมาได้สักเกือบสิบปีอายุสามห้ามันก็ต้องมองหาแล้วเฮ้ยทำยังไงมันคนเรามันจะอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอ พะเราก็จะเห็นตลอดว่ารุ่นพี่ที่เราทาเห็นอยู่แล้วที่เขาอยู่มาแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็เสียไปมันจะไหวเหรอต้องมีชื่อเสียงไหมต้องได้รางวัลหน่อยไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวัยสามสิบมันเป็นวัยที่แบบสแสวงหามากดิ้นรนมากแลยอีกอย่างคือมีครอบครัวใช่ไหมเพราะช่วงสามสิบเป็นช่วงสร้างครอบครัวก็มีภาระต้องมีบ้านต้องมีอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงแบบกระสือกระสนน่ะทุ่มสุดตัวช่วงนั้นนะ มันในยุคที่เป็นเลขสามขึ้นไปถึงสี่สบสาสิถึงสี่สิบเป็นช่วงที่แบบพีคมากสุดๆอ่ะสุดๆมากกว่าช่วงเรียนอีกอแต่แต่ไม่ได้แปลว่าไม่สนุกนะครับมันก็สนุกเพียงแต่ว่ามันโอ้โหมันหลายรสชาติมากอืมันเหนือคำบรรยายมันพีคอ่ะมันตัดผ้าไปเห็นแบบนอนอยู่ใต้โต๊ะก็มีใต้โต๊ะที่ทํางานก็มีบางคืนก็ไม่ได้กลับก็นอนใต้โต๊ะสมัยทํางานปีแรกๆอื ตัดภาพิธีนู่นเลยไปดำน้ําอยู่แถวซิมิลันดูก็ถ่ายหนังตัดผ้าพิธีอยู่เขาใหญ่หรือมันภาพมันแบบแฟลชมาเยอะมากมันงานมันเยอะมากเลยครับทั้งงานมันก็ค่อนข้างจะหนักอาชีพโฆษณาแต่ก็อาชีพโฆษณาก็ให้อะไรเราเยอะเป็นเราตอนนี้เลิกแล้วควรจะให้อะไรกับแบบองค์การโฆษณาบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าสุดท้ายจริงๆนะฮะถ้าสมมติว่าวันนี้โทรกลับไปหาพี่สุดในวัยสามสิบกว่าได้คุยกันตั้นาทีหนึ่งจะบอกอะไรเขาพี่ โคำถามนี้พีคมากเลยคำถามนี้ผม,มอยากจะโทรไปหาผมเองในนี่มันเป็นหนังเลยนะเป็นหนังย้อนเวลาเลยกล้งองธรรมารเป็นเขียนเป็นบทหนังได้เลยว่าถ้าเกิดเราโทรไปหาเขาได้เราก็อาจจะบอกเขากับอนาคตที่เราเห็นนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราจะมีความสุขในชีวิตเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีทรัพย์ส,สินเงินทองหรือรางวัลอะไรมากมายนะมันอยู่ที่มายเซ็ตของเราเท่านั้นเลยคือถ้าเกิดเราพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายใช่ไหมฮะแล้วก็ความสุขเล็กๆนี่มันหาได้ง่ายๆรอบตัวเราซิมเ l ิลจอยมันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาจากเงินจำนวนมากที่จะซื้อมาความลักชวรี่ความสบายหรือมาจากรางวัลอันสูงส่งรางวัลกยรติยศอะไรเลยะ การแค่เราเดินไปแล้วเนี่ยเราเห็นต้นไม้มองเห็นใบไม้มันสั่นได้ยินเสียงนกตัวเล็กๆร้องแล้วเราชื่นชมมันอะ่ะหรือเราแบบซึมซับกับมันอะ่ะแค่นั้นก็มีความสุขแล้วมันเป็นซิมเพลจอยนะฮะมากกว่าอย่างอื่นอาจจะดีอยด้วยซ้ําไปคือธรรมชาติอาจจะให้เรามากกว่ารูปธร,รรมพวกรางวัลหรือเงินทองเลยแลวเพรานั้นอีกนะคก็อาจจะบอกเขาบอกนายสุธิศักดิ์ตอนอายุสามสิบอ็ด แต่ผมคิดว่าเขาไม่เชื่อมันไม่เชื่อหรอกมันจะไปเชื่อเราได้ไงมันไม่เจอมันต้องให้เจอเองอของบางอย่างมันต้องกับเจอกับตัวเองแล้วถึงจะรู้สึกใช่ไหมฮะถ้าย้อนไปบอกมึงไม่เชื่อมันอาจจะไอ้คนผมตอนอายุสามสิมอาจจะข้ามเวลามาหาผมตอนนี้ก็ได้แล้วลากผมกลับไปแลวบอกมึงเป็นไรบ้าเปล่าะทำไมสโลดาวไม่กลับมามาบ้านต่อเออใช่ไหม เอ้ยกลับไปมาไปตั้งชิวทาไมไปดูทำไมนกกใบไ,ไม้บ้าเปล่ามาคิดงานเปลี่ยนโลกกันครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตของพี่สุดนะฮะเป็นชีวิตของครีเอทีฟโฆษณาชาวไทยที่ไปปักธงให้คนทั้งโลกรู้จักงานโฆษณาไทยนะฮะแล้วก็เราได้เห็นชีวิตการเปลี่ยนแปลงมาจากคนที่มุ่งมั่นมีเป้าหมายว่าอยากอยากเป็นที่หนึ่งอยากสร้างงานที่แตกตา่างคนจดจําแล้วก็สําเร็จให้ได้นะฮะจนวันหนึ่งก็พบว่านัน่นเป็นเป้าหมาย ที่ควรจะไปแต่ว่าก็ไม่ควรหลงลืมผู้คนระหว่างทางผู้คนที่อยู่รอบตัวนะฮะแล้วก็ความสุขเล็กๆรอบตัวนะฮะที่ทําให้ชีวิตมันจะเบาลงแล้วก็สบายขึ้นถ้าเรานึกถึงสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่งานเพียงอย่างเดียวด้วยนะครับก็เป็นบทเรียนชีวิตในไ61ปีที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับก็เวลาของเรานะครับวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับส่วนรายการของเราตอนหน้าจะเป็นใครก็ต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้ผมกับพิสุทธต้องลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วัครบครบติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ